ก็มีข่าวเกาหลีมาอัปเดตกันเช่นเคยนะครับพบกับพี่ออมในโซอินไซด์ครับค่ะพูดถึงเรื่องของการเดทกันของซุปเปอร์สตาร์นะคะที่เห็นเขาบอกว่าแหล่งข่าวนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงระหว่างอีดาเฮกับเซเว่นนั่นเองอุ๊ยเขาไปเจอกันไปรักกันตอนไหนเรามาติดตามกันที่ข่าวนี้ค่ะมีการเปิดเผยข่าวการแอบเดทกันของซูเปอร์สตาร์เกาหลีออกมาแล้วนะคะโดยล่าสุดสำนักข่าวสปอร์ตโชซุนรายงานว่านักแสดงสาวชื่อดังอีดาเฮและนักร้องหนุ่มเซเว่นกำลังเดทกันอยู่โดยความรักของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาจากการเป็นเพื่อนสนิทจนกลายเป็นคนรักกันในที่สุดค่ะทางสำนักข่าวสปอร์ตโชซุนได้รายงานเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาอีดาเฮและเซเว่นได้ให้กำลังใจกันและกันมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะอีดาเฮเองก็แสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจเซเว่นให้ผ่านพ้นช่วงเวลาแย่ๆเสมอส่วนเพื่อนๆของทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าอีดาเฮและเซเว่นกำลังเดทกันค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็เคยควงกันไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ที่ประเทศไทยและฮ่องกงมาแล้วด้วยซึ่งล่าสุดทางต้นสังกัดของซูเปอร์สตาร์ทั้ง2คนก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่ากำลังเดทกันอยู่จริงๆและล่าสุดค่ะทาง Dispatch เองก็ได้นำภาพถ่ายของพาปาราซี่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังใช้เวลาร่วมกันอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองไทยมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วด้วยล่ะค่ะจริงๆ낮과밤을이렇게쭉이어서촬영을했는데우울하고쓸쓸하고외로운그런감정을표현하려고많이준비를했고요ดิฉันขอเดาว่าภูเก็ตไหมเพราะส่วนใหญ่ซุปตาเกาหลีมักมาภูเก็ตโอ้ถามพี่แพรดีกว่าเดี๋ยวโทรไปถามดูสิใช่หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคู่นี้ก็น่ารักดีนะคะยินดีด้วยค่ะเรามาที่ข่าวต่อมากันดีกว่าพูดถึงเรื่องของการได้รับรางวัลเกียรติยศนะคะที่เทศกาลหนังเวนิสได้รับไปแล้วเรียบร้อยเขาจัดงานแบบเป็น private party เลยกับบุญโซรินั่นเองค่ะนักแสดงสาวเจ้าบทบาทวัย42ปีมุนโซรีได้รับเกียรติจากทางผู้จัดงานเทศกาลหนังเวนิสครั้งที่73ให้รับรางวัลเกียรติยศที่มีชื่อว่า Starlight Cinema Award ค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่อยู่ในหมวดหมู่ International Award โดยงานมอบรางวัลเกียรติยศนี้ได้มีการจัดงานมอบรางวัลอย่างเป็นส่วนตัวไปแล้วตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะรางวัลในสาขานี้นะคะมีการมอบในงานเทศกาลหนังเวนิสปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะโดยผ่านการลงมติคัดเลือกโดยสมาคมนักวิจารณ์ภาพยนตร์หญิงแห่งอิตาลีซึ่งจะมอบให้กับนักแสดงชายและนักแสดงหญิงที่มีผลงานการแสดงที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและสร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการภาพยนตร์โลกค่ะโดย2ปีที่ผ่านมานักแสดงที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ก็ประกอบไปด้วยอัลปาชิโนและนักแสดงสาวชาวสเปนอย่างบาสเวก้าค่ะมุนโซรีได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพยนตร์เกาหลีด้วยการเป็นชาวเกาหลีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลที่เทศกาลหนังเวนิสประจำปีนี้ด้วยค่ะ Custom format works with a wider view towards new trends and expressive languages that coverage in film and thus her appointment as a juror is all the more significant make sure you show ก็เรียกได้ว่า2เด้งเลยแบบนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นปีที่เธอได้มีความสุขมากๆจริงๆนะคะสำหรับการได้รับรางวัลอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วระดับนึงเลยนะมันเป็นการวัดผลเนาะอินดิเคเตอร์อย่างนึงเลยจริงระดับโลกอ่ะคุณคิดดูสิปลื้มทีเดียวขอบคุณพี่ออมในโซอินไซด์ช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันต่อครับแต่ช่วงหน้าไปพบกับ Script.today update กับ Legends of Tomorrow Season 2นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรอีกครับ